สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเก่ง CMZ นะครับจะเป็นการรีวิว ID ที่160นะครับยศ3ดาวแดงนะครับก็สถิติตัวนี้นะครับชนะ92,000แพ้52,000 VR 64% Kill Death 1.7 Mission 2,600ความแม่น 6% Survive 61% Headshot 200,000นะครับก็ EXP ที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ 43,692,920 นะครับมาดูของแต่งตัวจะเป็นเซตไวเปอร์นะครับเหลือทั้งหมด14วันนะครับดูมหนุมานนะครับเหลือ38วันชุดสปีดนี่ซองพื้นพกนะครับเหลือ8วันอะไรของจุกๆจิกๆนี่เหลือ8วันนะครับมีดูมเหลือ38ชุดไวเปอร์เหลือ14นะครับมาดูอาวุธกันบ้างนะครับเราจะไปด้วยความรวดเร็วกันนิดนึงนะครับโอเคกระบอกแรกเป็นบวก8 DM เงินนะครับสไนเงิน Shadow Kit นะครับ Infinity AWP นะครับ Infinity Arc A3 Titanium FG42 นะครับ Valkyrie AK74 AK200 ลายม้านะครับ M4 สีน้ำเงิน AK74 Red Farmart M4 ดำนะครับ Snake PSG 1 A1 AK เก็บเสียง2กระบอก Kuti PSG Kuti M4 M4 ดำคาร์นิวัล SV98 พัง G36C สไนPSG1 ลายม้านะครับ M82 บาเลต Predator M4 ของยอด2ดาว Predator AK ของยอด1ดาว Ekmat AN94 Pro PSG นะครับสไนแชมเปี้ยนนะครับ2กระบอกแชมเปี้ยน M4 1กระบอกคาโม M4 นะครับหายากเหมือนกันฮาโลวีน100นัดมี3กระบอกโหลด PSG1 A1 นะครับโหลด M4 โหลด AK นะครับตระกูลกุหลาบครบ3กระบอกนะครับปืน M207 ลายครบรอบ7ปีนะครับปืน AK74 ลายครบรอบ7ปี M4 ดำบวก 3D School M4 นะครับ DSR1 Fiber PSG HK416 Dragon M4 นะครับ Camo G36C บวก 2UC นะครับ M เงินสไนเงินปืนยอดครบนะครับตอนนี้อย่างละ3กระบอกบวก9 AK74 นะครับ PSG ดำ M945C นะครับดับเบิลวินเชสเตอร์นะครับพกคู่ดำนะครับพกคู่เงินของยอด3ดอกนะครับพกทอง3กระบอกลูกโม่ลูกซองนะครับ M945C มีถึงขวานทองแดงนะครับยังไม่ใช่ขวานทองนะครับมีระเบิดให้หลายชุดเลยทีเดียวประมาณ4ชุดนะครับโดยประมาณนะครับเกมไอเทมเหลือ EXP คูณ2นะครับ29วันป้องกันทีม19วันนะครับ Headshot 34วันนะครับ Double Up 28วันเป้า3วันนะครับเปลี่ยนอาวุธไว28วันพังยศ4วันเพิ่มถ่ายอาวุธ5วันนะครับ AP รวม15วันคัลเลอร์โค้ดเนม14วันเก็บอาวุธ10วันนะครับคัลเลอร์โค้ดเนม21วัน Speed Package 7วัน1แพ็คนะครับ EXP Package 7วัน1แพ็คโอเคนะครับ SP นะครับเดี๋ยวเรามาดู SP ตัวนี้กันนะครับSP มีทั้งหมด 1,962,286 นะครับสำหรับ SP ก็มีเกือบ2ล้านเลยทีเดียวนะครับก็คงน่าจะซื้อปืนได้เยอะอยู่ทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ชอบปืนเยอะๆนะครับอาจจะซื้อหมดเลยก็ได้นะครับ SP 2ล้านโอเคนะครับก็ ID นี้นะครับยังไม่ได้ยืนยันตนนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผ่าน Facebook ไลน์ ID เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับติดต่อได้ทุกช่องทางตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับผม